โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิป Rock Trade ของผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิป Rock Trade ที่เรียกได้ว่าเป็นคลิปใหญ่นะครับเรียกได้ว่าเป็นคลิปใหญ่เนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับผมจะเอาพอร์ตที่เป็นพอร์ตหลักที่ผมเทรดในชีวิตประจำวันนี่แหละนะครับเอามาทำคลิปให้ทุกคนดูนะครับถามว่าทำไมถึงเอาพอร์ตใหญ่มาทำนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนาะก็มีเพื่อนๆถามมากันเยอะนะครับว่าเนี่ยผมยังเทรดเหมือนเมื่อก่อนอยู่ไหมนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยโอ้พอร์ตใหญ่เลยเนาะเทรดทำกำไรทีนึงก็เทรดทีละเยอะๆอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมจะไลฟ์ให้ดูด้วยใช่ไหมเวลาผมเทรดพอร์ตใหญ่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยที่จะได้ไลฟ์พอร์ตใหญ่ให้ดูแล้วนะครับส่วนใหญ่ช่วงนี้ผมก็จะมาทำคอนเทนต์แบบไลฟ์เทรดปั้นพอร์ตไลฟ์เทรดพอร์ตเล็กๆคือส่วนใหญ่ผมก็จะทำแบบนี้มากกว่าเพราะว่าพอร์ตเล็กมันไม่เครียดนะครับเพราะว่าไลฟ์เทรดเนี่ยมันค่อนข้างเครียดนะครับทุกคนแต่ถ้าเป็นแบบเทรดพอร์ตเล็กในไลฟ์มันไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่มันขาดทุนมามันก็10เหรียญ20เหรียญ50เหรียญอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นพอร์ตใหญ่มันเครียดนั่นเองผมก็เลยไม่ได้มาไลฟ์เนาะแต่ว่าเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับก็มีเพื่อนๆเรียกร้องมาเยอะมากนะว่าอยากเห็นผมเทรดพอร์ตใหญ่อีกนะครับก็เลยว่างั้นเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับคลิป Rock Trade ผมก็จะเอาพอร์ตหลักของตัวเองนี่แหละเอามาทำคลิปให้ทุกคนดูนะครับวงเล็บนิดนึงนะพอร์ตหลักไม่ได้แปลว่าจะกำไรนะเว้ยมันก็มีขาดทุนบ้างเป็นเรื่องปกตินะ เข้าใจตรงกันนะเกี่ยวก้อยกันก่อนเราเกี่ยวก้อยกันก่อนนะตรงนี้นะครับพอร์ตใหญ่ไม่ได้แปลว่าทุกคลิปจะจบกำไรนะมันก็จะมีกำไรขาดทุนปะปนกันไปนั่นแหละนะครับเพราะนั้นไม่อยากใช้คาดหวังนะว่าทุกคลิปน่าจบกำไรนะอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้ยากนะครับใช้คำนี้แล้วกันนะอ่ะโอเคครับป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยคือ4 ทุ่มของวันที่5 พฤษภาคมนะครับก็ตอนนี้มันดึกแล้วนะทุกคนแต่ว่าล่าสุดนะครับเมื่อกี้ผมนั่งเปิดกราฟส่องกราฟไปส่องกราฟมามันมีหลายกราฟที่น่าสนใจนะครับหลายกราฟที่น่าเทรดได้ก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวจะเริ่มเทรดตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยนะครับอ่ะซึ่งคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะได้ลงเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าก็ผมจะพยายามทำลงให้เร็วที่สุดละกันนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆขอมากันเยอะมากนะอยากเห็นพอร์ตหลักผมอยากจะเห็นการเทรดในพอร์ตหลักของผมอยากจะเห็นวิธีการคิดวิธีการวิเคราะห์วิธีการเทรดในพอร์ตหลักของผมกันอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็จะพยายามลงคลิปนี้ให้เร็วที่สุดนะครับประมาณนี้เนาะก็สำหรับในพอร์ตหลักของผมนี้นะครับทุนทั้งหมดของในพอร์ตนี้นะครับจะอยู่ที่ 20,000 ดอลลาร์นะครับทั้งหมดอยู่ที่ 20,000 ดอลลาร์นะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้เติมเข้ามาทีเดียว 20,000 ดอลลาร์นะครับผมจะเติมเข้ามาทีละ1,000นะถ้าสมมติมันขาดทุนขึ้นมาอย่างน้อยผมก็จะได้หยุดตัวเองทันนะครับแบบถ้าขาดทุน1,000ดอลลาร์อะไรเงี้ยมันก็จะได้หยุดตัวเองทันเนาะแต่ถ้าสมมติเติมมา 20,000 เลยบางทีถ้าผมคุมตัวเองไม่อยู่มันอาจจะขาดทุนเยอะก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ผมก็จะเติมเข้ามาแค่ครั้งละ1,000นะครับถ้ามันขาดทุนก็ผมก็จะหยุดนะครับขาดทุนแบบถึง1,000ดอลลาร์เลยอะไรประมาณนี้นะผมก็จะหยุดแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วผมก็จะเติมพอร์ตนี้ได้ทั้งหมด20ครั้งนะครับครั้งละ1,000เนาะก็20ครั้งก็ 20,000ตามทุนที่ผมได้เตรียมเอาไว้พอดีนั่นเองนะครับก็อันนี้เนี่ยเห็นว่าตารางมันโล่งๆไม่ใช่อะไรนะครับมันขึ้นเดือนใหม่แล้วนะทุกคน ก็เดือนใหม่เนาะผมก็เพิ่งมาเริ่มเทรดนะครับเพิ่งกลับมาเทรดจริงๆจังๆอะไรก็เนี่ยแหละนะตอนนี้นี่แหละนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเริ่มเดือนใหม่เนาะตารางก็จะโล่งโจ่งหน่อยก็นะถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีนะครับก็เดี๋ยวเรามาค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกันเลยนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอวิเคราะห์กราฟสักคู่หนึ่งก่อนนะครับก็ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวจะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะครับก็เป็นตรงนี้นะก็สลับในไม้ที่1นี้นะครับเดี๋ยวโอ้ยทำไมเดี๋ยวนะไม่มันชี้โดอย่างนี้อ่ะสำหรับไม้ที่1ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะครับได้จุดเข้าเรียบร้อยแล้วนะไปโอเคครับอันนี้เปิดมาเจอพอดีนะครับก็ไม้ที่1ผมเลือกกดเทรดขึ้นณตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อย
เป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้การวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเซนสโตก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็โดยผลตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นณตรงนี้นะมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับเริ่มมาวันแรกก็ไม่น่ารอดแล้วมั้งเนี่ยไม้แรกก็เละเลยนะฮะแม่โอ้โอเคครับไม้แรกเปิดมาแพ้เลยนะครับก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่2นะครับไม้แรกนะครับผมมองว่าผมพลาดที่ผมรีบไปหน่อยนะครับทุกคนผมเปิดกราฟแป๊บเดียวอยู่เลยนะผมเพิ่งเปิดกราฟมาแป๊บเดียวอยู่เลยผมก็คลิกๆไปเรื่อยๆนะครับเจอจุดไหนน่าสนใจผมก็มากดเนาะโอเคไม่เป็นไรคิดซะว่ารีบไปหน่อยแล้วกันนะครับพลาดเองรีบไปหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในไม้ที่2นะครับไม้ที่2นี้ผมก็จะเทรดที่250เหรียญนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันชนะมันก็จะกู้คืน100เหรียญที่ผมแพ้ไปในไม้ที่1นี้กลับมาแล้วก็ได้กำไรมาด้วยอีกนิดหน่อยนั่นเองนะครับอ่ะโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับป่ะเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักคู่นึงนะครับเมื่อกี้รีบไปหน่อยนะทุกคนพอดีทำการบ้านมาแล้วไงก็เลยรู้สึกว่าแบบเราเห็นมีจุดเข้าสวยๆเยอะมีแกลบสวยๆเยอะเปิดมาไม่ต้องคิดอะไรมากก็ได้นี่เป็นไงล่ะ เป็นไงล่ะไม่คิดอะไรมากก็ได้แกลบก็บอกว่างั้นก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะเอาแดงไปก่อนแล้วกัน โอเคครับเดี๋ยวขอไปข้อแกลบก่อนแล้วกันนะครับสักครู่หนึ่งเนาะได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันนะครับโอเคครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ถ้าเส้นสโตยังตัดขึ้นอยู่นะครับนี่เนาะผมก็จะเลือกกดเทรดขึ้นทันทีเลย1ไม้นะครับเดี๋ยวดูผลลัพธ์กันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับไม้ที่1ไม่ใช่ไม้ที่2นี้นะครับมันลงแรงอยู่นะน่าจะเวิร์กอยู่น่าจะเวิร์กอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวดูกันว่าสุดท้ายผลงานจะออกมาเป็นยังไงนะครับไปโอเคครับไม้ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นณตรงนี้นะครับเห็นผลที่เลือกกดเทรดขึ้นก็เหมือนเดิมเลยนะครับอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็ย่อมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นเส้นสโตก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นณตรงนี้มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับในไม้ที่2นี้นะครับโอเคไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนะครับโอเคครับไม้ที่2ชนะนะครับโอเคครับตอนนี้ภาพรวมนะครับพอร์ตผมกลับมากำไรอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกำไรที่100เหรียญแล้วนะครับจากตอนแรกที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น 1,100 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับก็ถือว่าไม้ที่2แก้กลับมาได้เฉียบนะครับกราฟวิ่งขึ้นไปแบบปื๊ดๆเลยนะฮะโอเคครับก็ไม้ที่1นะถ้าสมมุติผมไม่รีบนะครับผมรอบครอบกว่านี้หน่อยนะผมดูแอคชั่นของราคาดูภาพรวมตลาดแบบดูให้รอบครอบกว่านี้หน่อยผมคิดว่าผมไม่น่าจะพลาดนะครับเผลอๆไม้ที่1เนี่ยอาจจะมาได้เทรดในจุดเดียวกันกับไม้ที่2นี้ด้วยนะครับนั่นแหละเนาะก็
โอเคคิดสภาพพลาดเองนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวมากันต่อแล้วกันนะครับสำหรับไม้ที่3นะก็สำหรับไม้ที่3นี้นะครับผมก็จะกลับมาเทรดที่100เหรียญเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอหาจุดเข้าสักครู่นึงนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะเดี๋ยวครับน่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะวันนี้มีจุดเข้าเยอะจังเลยอ่ะอันนี้ทำเฟรม1นาทีเนี่ยไม่ใช่15วิแม่โอเคครับก็ไม้ที่3ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็เพราะว่าอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนด์ขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้นะมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอ้โหวันนี้เป็นมาลายอีกแล้ววันนี้โอ้โหโอเคครับไม้ที่2ไม่ใช่สิไม้ที่3แพ้นะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้พอร์ตผมไม่กำไรแล้วก็ไม่ขาดทุนนะครับกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับที่ 1,000 เหรียญเท่าเดิมนะก็ไม้ที่3แพ้นะครับสรุปกราฟไม่ได้กลับตัวลงมานะครับวิ่งขึ้นไปต่อนะก็พลาดไปนะครับสำหรับตรงนี้โอเคไม่เป็นไรคิดซะว่าพลาดเองนะครับก็สำหรับไม้ต่อไปนะครับไม้ที่4เดี๋ยวผมจะเทรดที่250เหรียญ นะครับเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าสมมติว่าชนะมันก็จะกู้คืน100เหรียญที่ผมแพ้ไปในไม้ที่3นี้กลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนั่นเองนะครับโอเคก็ไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่4กันเลยครับก็เดี๋ยวขอส่องกราฟก่อนแล้วกันนะครับขอวิเคราะห์ก่อนเนาะได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีสำหรับไม้ที่4นะครับโอเคครับผมตอนนี้น่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่4แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตยังตัดลงอยู่นะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงทันทีเลย1ไม้นะครับมาดูผลลัพธ์กันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับเฮ้น่าจะไม่ยากนะครับผมคิดว่านะน่าจะไม่ยากนะครับไม้นี้กราฟค่อนข้างมีแอคชั่นการกลับตัวที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับก็น่าจะชนะได้นะโอเค3วินาทีสุดท้ายนะครับไปโอเคครับไม้ที่4ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงณตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเซสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้นะก็เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับแรงซื้อก็เยอะแรงขายก็แย่นะครับเมื่อกี้ผมคิดว่าผมวิเคราะห์ถูกแล้วนะว่าแรงขายน่าจะมีเยอะนะครับสรุปแรงขายน่าจะมีเยอะจริงๆนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีเยอะนะฮะโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่5นะครับก็
ไม้ที่5ถ้าแพ้ก็จะเป็นไม้สุดท้ายในคลิปนี้นะครับแต่ถ้าชนะก็จะยังไม่ใช่ไม้สุดท้ายนะโอเคก็ปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่5กันเลยครับและจุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันสำหรับไม้ที่5นะครับขอวิเคราะห์กราฟสักครู่นึงนะโอเคครับผมไม้ที่5ในไลฟ์นี้นะครับไม่ใช่ในไลฟ์ในคลิปนี้นะครับเหมือนจะได้จุดเข้าแล้วนะเป็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตยังตัดลงอยู่เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงทันทีเลย1ไม้นะครับก็เป็นไม้ที่5ในคลิปนี้นะไปโอเคครับไม้ที่5ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงณตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงณตรงนี้นะครับเพราะว่าเหมือนเดิมนะครับนี่นะอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้กราฟณปัจจุบันนี้นะครับน่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเข้ามามีผลมากพอสมควรแล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้นะก็เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับไม้ที่5ในคลิปนี้ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคครับก็เริ่มต้นมาวันแรกก็สวยเลยนะครับสวยเลยนะครับอ่ะก็5ไม้แรกเนาะชนะ2แพ้3นะครับโอ้โหสวยจริงๆด้วยสวยเลยเนี่ยตอนเนี้ยแม่แดงซะสวยเชียวโอเคครับก็ตอนนี้พอร์ตผมเติบโตมาที่ 1,250 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้ที่250เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับเป้าหมายวันนี้นะครับก็อยู่ที่500เหรียญนะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกนะเป้าหมายวันนี้ผมตั้งเอาไว้ที่500เหรียญนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ดูไลฟ์เมื่อช่วงก่อนๆหน้านู้นเนาะที่ผมไลฟ์เทรดพอร์ตใหญ่ที่พอร์ตใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็ก่อนหน้านู้นผมก็พอร์ตพันเหรียญเป้าหมาย500เหรียญแบบนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เอาเหมือนเดิมกับที่เพื่อนๆเคยดูมานั่นแหละนะครับเนาะก็ครั้งแล้ว500ครั้งที่นี้ก็500เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้เนาะเป้าหมายนะเป้าหมายยังคง500เหรียญเหมือนเดิมแต่ว่าจะทำได้ถึงไหมอันนั้นอีกเรื่องนึงนะโอเคครับไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่6กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวมาว่ากันต่อสำหรับในไม้ที่6นะครับเดี๋ยวขอไปข้อกราฟสักครู่นึงได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวมาว่ากันนะครับโอเคครับทุกคนผมคิดว่ากราฟนะตอนนี้น่าจะไม่ค่อยมีจุดเข้าเท่าไหร่แล้วนะครับมันเหมือนหมดรอบแล้วนะ เหมือนหมดสวิงไฮสวิงโลที่วิ่งไปตามเทรนแล้วนะครับมันไม่ค่อยมีแล้วอ่ะเนี่ยมันส่วนใหญ่นะครับกราฟนะช่วงนี้นะถ้ากราฟภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยราคาปัจจุบันมันก็วิ่งขึ้นไปแล้วอ่ะมันหลังจากนี้ไม่รู้ว่าจะขึ้นไปถึงไหนนะครับถ้าผมจะเสี่ยงเทรดขึ้นตามจังหวะที่กราฟกลับตัวขึ้นมานี้มันก็เสี่ยงเกินไปนะครับก็โอเคครับเอาเป็นว่าผมหยุดเลยแล้วกันนะครับสำหรับณตอนนี้นะก็วันนี้สรุปแล้วกำไรไม่ถึง500เหรียญตามเป้านะครับแต่ก็มาได้ถึง250เหรียญ นะอย่างน้อยก็มาได้ครึ่งทางนะครับโอเคก็สำหรับในวันแรกนี้นะครับขอจบเอาไว้ที่กำไร250เหรียญ นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมบันทึกลงไปในตารางเลยแล้วกันนะครับก็โอเคครับวันแรกของการเทรดพอร์ตหลักในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็จบที่กำไร250เหรียญ นะครับก็มันไปต่อไม่ได้แล้วผมก็ขอไม่ฝืนแล้วกันนะครับอันนี้มันพอร์ตหลักเนาะพอร์ตที่ผมจะเก็บเงินเอาไว้ใช้จ่ายในแต่ละเดือนด้วยนะครับก็เลยได้แค่ไหนเดี๋ยวขอเซฟไว้แค่นั้นดีกว่านะครับเดี๋ยวพลาดมามันไม่คุ้มนะขาดทุนนะเดี๋ยวมันไม่คุ้มนะครับอ่ะก็โอเคครับเดี๋ยวขอจบคลิปนี้เอาไว้เท่านี้เลยนะครับนี่เลยก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็เทรดไปทั้งหมด5ไม้นะครับก็ชนะ
2แพ้3นะครับก็จบทำกำไรไม่ได้อยู่ที่250เหรียญนะครับวันแรกนี้ก็จบมาได้อย่างสวยงามนะครับสำหรับ250เหรียญนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็ตอนนี้ค่าเงินดอลลาร์ต่อไทยบาทนะครับอยู่ที่34บาทนะก็เท่ากับว่าตอนนี้นะครับทำกำไรไม่ได้250เหรียญคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 8,500 บาทนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานในวันแรกนี้ของผมนะครับก็เรียกได้ว่าผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากมาเยอะพอสมควรนะครับนี่เนาะไม้ที่3ที่4วันแรกนี้ผมคิดว่าจะจบสต็อปลอสซะแล้วนะตอนแรกคิดว่าจะจบสต็อปลอสซะแล้วนะครับแต่ว่าโอเคก็ไม่จบสต็อปลอสนะครับก็ยังจบได้สวยอยู่นะโอเคครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะลองศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533นะครับเทคนิคหลักที่ผมเอามาไว้ใช้เทรดนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนเดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้สิทธิพิเศษเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกนี้ได้ฟรีเลยนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับปุ่มสมัครอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับสมัครสมาชิกเสร็จแล้วอย่าลืมไปเชื่อมต่อตัว Discord กับตัว YouTube ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเพื่อนๆจะเข้าห้อง VIP Content เพื่อไปศึกษาเจ้าตัว Stochastic ค่า533แบบเจาะลึกนี้ไม่ได้นะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเทรดใน Olymtrade นี้เหมือนกันกับผมนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิก Olymtrade ได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับและสิทธิพิเศษสำหรับเพื่อนๆที่สมัครสมาชิก Olymtrade ผ่านลิงก์ของผมนะครับก็จะมีผมเป็นที่ปรึกษาให้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้เลยฟรีๆนั่นเองนะก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ลิงก์สมัครผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะสนับสนุนเข้ามาผ่านช่องทางไหนนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณล่วงหน้าไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย